รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราคือหมูกรอบแต่ว่าเราจะมาทำเป็นหมูกรอบชาชูซึ่งข้าวของเรานะฮะจะเป็นข้าวผัดผงกะหรี่ครับโอ้น่ากินมากอ่ะคือแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดูดิเหมือนข้าวที่เราทำเนี่ยเป็นแค่ฐานวางของหมูกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23โจทย์ของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนหมูกรอบแต่พูดเลยนะถ้าแบบพอมาหมูกรอบแบบนี้แล้วให้ผมมาทำแบบกะเพราหมูกรอบธรรมดามากผมทำไม่ได้คุณทำอะไรโหระพาหมูกรอบใช่ครับผัดกระเทียมแทนคือเราในเมื่อแบบหมูกรอบเป็นไงคือตอนนี้ผมเห็นนะแบบตามฟีด Facebook หรือว่าแบบเจ้าดังเนี่ยเขาเริ่มเอาหมูกรอบเนี่ยมาพัฒนาไม่ได้แบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบเป็นเส้นตรงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ละหั่นสามเหลี่ยมแทนเฮ้ยอ้าวดูตลกพันไหนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะทำหมูกรอบเป็นเราจะทำหมูกรอบเนี่ยแหละโจทย์ของเราคือหมูกรอบแต่ว่าเราจะมาทำเป็นหมูกรอบชาชูแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบแค่หมูกรอบอย่างเดียวเราเป็นข้าวเลยข้าวหน้าหมูกรอบชาชูซึ่งข้าวของเรานะฮะจะเป็นข้าวผัดผงกะหรี่ครับคุณเกินไปแล้ววันนี้ผมไม่ตอบถูกคุณทำเลยผมสั่งเองผมเหลืออดกับการกระทำของคุณแล้วเนี่ยมาเต็มของเต็มของแซวจังเลยเนี่ยเมนูในวันนี้ขอเสนอหมูกรอบชาชูกับข้าวผัดผงกะหรี่หมูกรอบชาชูรสเลิศกรอบนอกฉ่ำในทานพร้อมกับข้าวผัดผงกะหรี่กลิ่นหอมเครื่องเทศจะมีขั้นตอนและวิธีทำแบบไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับทำไมจะต้องมีเชือกอะไรแบบนี้ครับอ๋อมัดหมูสาระผมจริงจังนี่ผมเป็นตัวแทนหมูจริงคือวันนี้เนี่ยหมูกรอบของเราก็คือหมู3ชั้นเราจะมาทำในทรงที่เป็นหมูกรอบชาชูซึ่งชาชูก็คือเป็นแบบลักษณะแบบม้วนเป็นก้อนกลมๆนะทรงกระบอกแล้วก็จะม้วนเขาแบบนี้แล้วก็หลังจากได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเชือกของเราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากต้องช้อนก้นก่อนคือจากท้ายขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าเราจะมัดตรงนั้นไม่ได้ใช่เราก็จะมัดเขาเอามัดทีละอันเหรอไม่จะเป็นเส้นเดียวเหรอครับทีละอันได้ค่ะง่ายดีแล้วคุณจะทำให้มันยากทำไมผมคิดว่าแบบคุณมีเทคนิคในการแบบใช้เชือกแบบมัดทีเดียวเป็นล็อกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรมัดเขาแน่นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาสุกอะค่ะเขาจะหดอีกอย่างนี้นะคะเราก็มัดหัวมัดท้ายก่อนแล้วเราค่อยไปมัดตรงกลางอ่ะมาคือสาเหตุที่ดักหัวดักท้ายก่อนไม่งั้นจะป้านออกใช่ไหมใช่เป็นงานนี่เราเนี่ยคือในส่วนนี้จริงๆแล้วอาจจะต้องค่อยๆทำนะครับใครที่ยังไม่เคยทำเลยอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องฝึกแล้วก็ลองทำดูแต่เชือกเนี่ยถ้าสมมติว่าม้วนไป 3-4 รอบแล้วไม่ได้สักทีเปลี่ยนเส้นอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าพอมันแฉะมันลื่นปุ๊บมันทำยากจากนั้นก็ใช้เชือกมัดเนื้อหมู3ชั้นให้เป็นป้องๆครับเพื่อให้ได้ทรงกระบอกและไม่หลุดระหว่างที่เรานำเนื้อหมูไปต้มนั่นเองครับหลักๆนะครับในการทำหมูกรอบนะฮะเราได้3ชั้นมาสูตรของเราก็คือจะนำ3ชั้นเนี่ยไปต้มก่อนค่ะแต่ว่าน้ำที่เราจะต้มนะฮะนอกเหนือจากน้ำเดือดๆแล้วจะต้องมีเกลือป่นนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับอะไรน้ำส้มสายชูใส่ทำไมอ่ะให้มันเปรี้ยวมั้งครับเอาถามดีๆอ่ะทำไมไม่ได้คำตอบอ่ะคุณก็ตอบไปสิกลายเป็นผมตอบไม่ตรงอีกเนี่ยคุณดึงของเราเนี่ยของเราเสียหายหมดเลยเนี่ยเราก็ใส่เจ้าหมูน้อยของเราลงไปต้มจนสุกต้มจนสุกเลยนะครับอย่างอันเนี้ยน่าจะประมาณแบบประมาณ45นาทีนะครับส่วนเกลือนี่คือจริงๆหลักๆคือเราอยากให้เนื้อหมูมันมีรสชาติค่ะนะฮะส่วนไอตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยหนังล้วนๆพอเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็จะผึ่งเขาทิ้งไว้ใช่วางบนตะแกรงเนี้ยค่ะผึ่งแล้วก็เอาซ่อมเจาะแล้วก็ทาน้ำส้มสายชูอีกรอบนึงผึ่งเอาไว้จนกระทั่งแห้งตากแดดก็ได้
แรงๆหรือคุณมีหม้ออบลมร้อนมีหม้ออบลมร้อนไฟต่ำๆให้เขาแห้งใช่แห้งสนิทแล้วค่อยเอาไปทอดในน้ำมันท่วมๆเดี๋ยวเราจะสาธิตขั้นตอนการทอดในน้ำมันท่วมๆกันก่อนที่เราจะไปทอดเนี่ยเราก็มาชมเคล็ดไม่ลับกับคุณนานากันดีกว่าครับคุณผู้ชมขาต้มจนสุกแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาของเจ้าหมูชาชูเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องการให้หนังของเขาพองมากๆเวลาทอดเสร็จแล้วหนังโดนน้ำมันเยอะเราก็ต้องเอาซ่อมของเราเนี่ยนะคะจิ้มลงไปเลยเนี่ยจิ้มลงไปบนหนังเขาแบบนี้ถ้าคุณมีเวลาหลายวันคุณก็สามารถนำเอาไปตากแดดได้แต่ถ้าเกิดมีเวลาอยากกินวันนี้เลยอ่ะเราก็ต้องเอาเจ้าหมูชาชูของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในหม้ออบลมร้อนไฟอ่อนๆแต่ก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยนะเราต้องทาน้ำส้มสายชูก่อนค่ะจิ้มจนพรุ่นอ๋อใช้ส้มจิ้มแบบนี้เลยจิ้มหนังหมูจนทั่วแม่อย่างนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราจะเอาแปรงทาน้ำส้มสายชูทาไปที่หนังหมูของเราทั่วๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะเอาไปตากแดดก็ได้เอาทิ้งไว้ในตู้เย็นโดยที่ไม่เอาอะไรคลุมก็ได้หรือจะเอาใส่ในหม้ออบลมร้อนไฟอ่อนๆจนกระทั่งหนังของเขาแห้งทำยังไงก็ได้ให้หนังของหมูชาชูของเราแห้งสนิทแล้วเวลาทอดเขาจะฟูค่ะจากนั้นเนี่ยก็นำเนื้อหมู3ชั้นลงไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสประมาณ3ชั่วโมงครับรอไปยาวช่วงหน้านะครับกับขั้นตอนของการทำหมูกรอบชาชูให้มีหนังกรอบกรุบจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับอันนี้แหละความขยันที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ยคือจะมาเห็นผลตอนนี้นอกเหนือจากการเจาะเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับการตากหรือว่าการอบด้วยถ้าเกิดว่าเราอบจนกระทั่งหนังของเราแห้งเลยอะความชื้นออกไปใช่ค่ะหนังก็จะพองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเมี่ยงกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงคำใส่โชยุน้ำตาลทรายแดงโคชูจังและมิรินลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำเมี่ยงกุนเชียงใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาหั่นเป็นลูกเต๋าวางใบชะพลูบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยขิงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าเล็กหอมแดงหั่นเต๋าถั่วลิสงคั่วกุนเชียงหั่นเต๋าพริกขี้หนูแดงซอยน้ำจิ้มเมี่ยงคำและมะพร้าวคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ